สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการผจญภัยสุดประจันของโดโดโคนะครับซึ่งณวันนี้เองก็เป็นวันที่2แล้วนะสำหรับวันที่2นี้ก็เหมือนเดิมเลยจะมี1ด่านปลดออกมาแต่ในครั้งนี้จะมีกฎที่แตกต่างออกไปสักหน่อยนะครับในส่วนของด่านเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกโจมตีจากซ้ายและขวาได้ซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะทำนั้นก็จะเป็นการค่อยลอกออกไปนะครับคือตรงส่วนพวกปลาพวกนี้มันจะขวางตรงพาร์ทอันที่เป็นคะแนนเยอะๆใช่ไหมทีเนี้ยเคสมันมีอยู่ว่าเราจะได้ลูกนะครับซึ่งต่างจากปกติอันนี้สังเกตดีๆนะมันจะเป็นกากบาทแต่ว่าระยะเนี่ยครับมันจะมากกว่าปกติที่เราเล่นก่อนหน้านี้ทีนี้ในเคสเรื่องของการผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นไปทีละโซนโอเคไหมก่อนอื่นนะครับเราก็ใช้ลูกปกติที่มี6ลูกเนี่ยยิงตรงนี้ก่อนที่1 นะครับเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนกลับมาที่ตรงนี้แล้วยิงแบบนี้นะเพื่อนๆยิงตรงช็อตนี้นะครับให้โดน2ตัวนี้ก่อน1ครั้งแบบนี้แล้วก็อีกครั้งนึงยิงตรงนี้นะครับตรงนี้นะเอาไปแล้วก็ระเบิดส่วนลูกใหญ่เนี่ยที่เราจะใช้ก็คือยิงเข้าไปตรงกลางตรงนี้เลยเขาจะระเบิดแล้วก็เคลียร์หมดข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเคลียร์ตรงส่วนของโซนล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงโซนบนบ้างเหมือนเดิมเลยเรายิงช็อตนี้ก่อนนะเข้าไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเราก็ย้ายขึ้นมานิดนึงนะตรงๆช่องนี้ยิงเข้าไปแล้วกดระเบิดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยลงมาข้างล่างนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นช่วงระหว่างเราก็ทำการระเบิดตรงนี้เสร็จแล้วยังไม่จบนะนี่ลูกสุดท้ายนี้เราก็ยิงเข้าไปตรงกลางเลยเป็นอันว่าเก็บครบทั้งหมดเรียบร้อยนะครับเกินอยู่ที่34ไปแล้วนะก็สูงสุดของด่านนี้เนี่ยอยู่ที่38คะแนนนะครับเป็นแม็กและจะประมาณนี้ทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้นี่ก็จะอยู่ที่70ประโมทเจมเหมือนเดิมเอาอยู่ที่16แต้มก็ได้เจมแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนนะคลิปนี้เอาจนถึงทะลุไปเลยนะครับทะลุ 3-4 แต้มเนาะก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดไปสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ